วันนี้พูดคุยเพิ่มเติมกันนะคะกับสัตวแพทย์หญิงเทพศิรินมากบุญศรีหรือว่าหมอแหนมค่ะคุยกับคุณหมอกันในเรื่องของการเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะกับสมาชิกในครอบครัวสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอเมื่อสักครู่เกริ่นกับคุณผู้ฟังไปว่าตอนนี้เชื่อว่าหลายคนอยากจะมีสมาชิกใหม่สมาชิกมาเพิ่มเติมในครอบครัวแต่ยังเลือกไม่ถูกคุณหมอว่าจะเอาสายพันธุ์ไหนดีเอาตัวขนาดไหนดีเข้ามารับเป็นสมาชิกใหม่คุณหมอมีวิธีในการที่จะเลือกสายพันธุ์ไหมคะมีค่ะจริงๆนะถามเทคนิคง่ายๆก็คือสิ่งแรกค่ะเรามาดูก่อนว่าเราต้องทวนสอบตัวเองก่อนว่าจริงๆเราพร้อมจริงๆหรือไม่หรือบางคนแบบว่าตั้งใจว่าเอ้ยเอาสักนิดหน้าแต่ว่ายังไม่มั่นใจ 100% แต่ถ้าเกิดบางบ้านมั่นใจ 100% ว่าอยากจะมีสมาชิกใหม่สิ่งแรกเลยค่ะเราควรจะดูไลฟ์สไตล์ของครอบครัวเราก่อนว่าครอบครัวของเราเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงเช่นชอบอยู่บ้านมากกว่าไปท่องเที่ยวหรือไปท่องเที่ยวมากกว่าอยู่บ้านนะคะถ้าเกิดเป็นไลฟ์สไตล์แบบนี้ค่ะสิ่งแรกที่เรามองดูก็คือถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ที่อยากมีสมาชิกใหม่แต่เป็นไลฟ์สไตล์ที่ชอบท่องเที่ยวมากกว่าอยู่บ้านแนะนำเลือกเป็นพันเล็กพันเล็กก็โดยทั่วไปที่เราเห็นโดยหลักๆ ก็มีที่วาว่าฟอมเปเรเนียนนะคะยอร์คเชียร์นะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยขนาดเนี่ยจะกำลังดีสำหรับการดูแลแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาในการดูแลมากมายแต่ถ้าเกิดเป็นพันธุ์ใหญ่ค่ะเราจะพบว่าไลฟ์สไตล์น่าจะอยู่บ้านมากกว่าท่องเที่ยวถามว่าทำไมเพราะว่าพันธุ์ใหญ่เนี่ยค่ะเราจะพบว่าเราจะต้องใช้เวลาในการเดินเนาะออกกำลังกายหรือว่าหากิจกรรมเล่นกับเขาเพราะว่าพันธุ์ใหญ่เนี่ยเมื่อไม่ออกกำลังกายเนี่ยหลายสายพันธุ์เองค่ะจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวข้อสะโพกเสื่อมหรือว่าแม้กระทั่งอวบอ้วนนะคะก็จะเป็นพันธุ์ที่อาจจะมีปัญหาได้เช่นที่เราเห็นกันบ่อยๆที่ทุกคนชอบเลี้ยงกันก็จะมีลาบราดอร์โกลเด้นนะคะหรือว่าเป็นโดเบอร์แมนดาเมเชียนนะคะบางทีเด็กๆ ก็ยังเห็นในการ์ตูนเนาะก็จะชอบในส่วนของพันธุ์ใหญ่ค่ะค่ะอ๋อคือเลือกจากไลฟ์สไตล์ของเราก่อนอยู่บ้านน้อยอยู่บ้านเยอะมีเวลามากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบางบ้านบอกว่าไม่นะฉันมีเวลามากมายนะแต่ว่าฉันชอบพันเล็กค่ะก็แนะนำเป็นแบบคล้ายๆตุ๊กตาเนาะก็จะเป็นกลุ่มของชิสุค่ะที่ต้องหวีผมนะคะยอร์คเชียร์ที่อาจจะต้องแบบก้าวแกล่ะน่ารักติดกิ๊บติดโบอย่างเงี้ยค่ะพันที่จะเป็นส่วนของตัวขนยาวเนี่ยเราพบว่าเราต้องใช้เวลาในการแปรงขนเช้าเย็นถ้าเราไม่แปรงก็จะเป็นก้อนค่ะเนาะต้องมีเวลาให้เขาเสริมสวยใช่จ้าเหมือนเรานะไว้ผมยาวมีการดูแลด้วยถ้าเราผมสั้นสบายๆสระเซ็ตต่อง่ายๆใช่ไหมคะค่ะคุณหมอน่าจะเรื่องของเวลาของเจ้าของแล้วมันยังมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มอีกไหมคะในการเลือกสายพันธุ์ที่จะมาอยู่กับครอบครัวของเราค่ะมีค่ะเราพบว่าพื้นที่ในการเลี้ยงสมมติใจรักแต่พื้นที่ไม่พร้อมก็จะเป็นปัญหาได้อย่างเช่นบอกว่าเลี้ยงพันธุ์ใหญ่แต่ว่าพื้นที่แคบเรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตน้องจะต้องตัวใหญ่ดังนั้นน้องหมาเองจะมีชีวิตอยู่ในกรงอย่างเดียวนะมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราอาจจะต้องมีพื้นที่หรือมีบริเวณบ้านนะคะส่วนบางบ้านโชคดีค่ะอย่างเช่นเราอยู่หมู่บ้านจัดสรรหรือมีพื้นที่นอกบ้านที่เราสามารถออกไปเดินข้างนอกได้บางเราเรียกก็บางหมู่บ้านก็เปิดโอกาสเนาะก็จะมีด็อกพาร์คมีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นมุมมองใหม่สำหรับชีวิตประจำวันว่าเอ้ยเราโชคดีที่หมู่บ้านยินดีต้อนรับเราก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของพื้นที่ดูในความสำคัญของพื้นที่ตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นบ้านทั่วไปถ้าเกิดแบบน้องหมาตัวใหญ่ออกไปนอกบ้านนะคะเราจะพบว่าอาจจะมีปัญหาได้เช่นควบคุมไม่ได้ติดถนนนั่นอะไรเงี้ยก็จะมีอันตรายเกิดขึ้นนะคะโอ้ปัจจัยหลายอย่างเหมือนกันนะกว่าจะเลือกคือไม่ใช่แต่ที่ชอบแต่มันต้องเป็นที่ใช่ด้วยใช่ไหมคุณหมอใช่ใจรักแต่ว่าถ้าปัจจัยอื่นไม่ได้บางทีก็จะเป็นปัญหาเนาะบางทีก็อาจจะมีความเบื่อหน่ายหรือว่ามีลักษณะของความท้อแท้ในการดูแลเขาบางบ้านก็มีได้เหมือนกันนะคะค่ะ คุณหมอแล้วถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนมีเด็กเล็กๆอ่ะแบบนี้ควรจะเลือกสายพันธุ์ยังไงดีคะเอาตัวเล็กๆเหมือนเด็กเลยไหมหรือว่าเอาเป็นพี่ใหญ่เขามาปกป้องเลยมันมีวิธีหรือว่าเกณฑ์การเลือกยังไงบ้างคะจริงๆแล้วพื้นฐานค่ะจะตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าเกิดมีเด็กๆเล็กๆอ่ะอาจจะลองมองดูแล้ว
พื้นฐานอยากให้เลือกสุนัขใจดีคำว่าสุนัขใจดีแปลว่าอะไรอย่างเช่นสุนัขที่มีความรักเด็กเนาะบางทีเราก็อาจจะเห็นเป็นที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นโกลเด้นลาบราดอร์นะคะอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ใหญ่ที่เราแนะนำเลยว่าเอ้ยเป็นเด็กใจดีนะแต่ว่าอันนี้ก็มีถ้าใหญ่มากๆบางบ้านชอบใหญ่มากก็จะเป็นนิวฟาวแลนด์นะคะอันนี้ก็จะแบบตัวเบลเลอร์เทอร์เลยกอดแบบโอ้เหมือนหมีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่แบบน่ารักนะคะส่วนขนาดกลางก็จะเป็นเด็กคอร์กี้ค่ะซุกซนเล็กน้อยจะได้วิ่งเล่นกันสนุกสนานนะคะหรือจะเป็นดัชชุนก็จะไม่มีขนค่ะแต่ว่าเป็นสุนัขที่ตลกชอบขุดนะคะก็จะดูด้วยว่าจริงๆน้องมีสไตล์ยังไงคือเราบางทีอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำค่ะเราอาจจะต้องดูลูกเราด้วยว่าลูกเรามีอุปนิสัยแบบไหนเป็นเด็กเงียบเรียบร้อยเราอาจจะต้องไม่เลือกพันธุ์ที่เห่ามากเพราะว่าเสียงที่ดังบางทีเด็กก็อาจจะตกใจใช่ไหมคะเราอาจจะแบบเลือกสายพันธุ์ที่นิ่งๆโดยทั่วไปก็เราก็อาจจะเลือกถ้าไม่ค่อยเห่าบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่สุนัขใช่ไหมแต่ว่าเห่าน้อยๆก็อาจจะมีบ้างค่ะมีบ้างในส่วนของตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกพันธุ์ที่เห่าเยอะๆอย่างเช่นแบบมีเนเจอร์พินเชอร์อย่างเงี้ยมีอะไรไหวนิดนึงเขาก็จะเห่าเยอะหรือว่าปอมเนี่ยบางทีก็จะเห่าเยอะนิดนึงเนี้ยค่ะเราอาจจะมาดูคิงชาวโอเคก็อาจจะเงียบๆนิดนึงถ้าไม่ได้มีอะไรมากมายเขาก็จะไม่ค่อยเห่านะคะอาจจะต้องประเมินตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนมีเด็กก็คือเลือกจากความใจดีก่อนใช่ไหมคุณหมอใช่ถูกต้องค่ะพื้นฐานใจดีอย่างบางตัวมันใหญ่มากๆเลยแต่ที่ไหนได้โอ้ใจดีใช่บางอีกสายพันธุ์ที่เราลืมไปตัวใหญ่ๆเป็นเบอร์นาร์ดก็ใจดีแต่อาจจะมีน้ำลายนิดนึงนะคะแต่ว่าพื้นฐานเขาก็น่ารักใจดีค่ะสำหรับบ้านที่แบบว่าพอจะดูแลได้ก็เป็นอีกสายพันธุ์นึงที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันค่ะสิ่งที่ควรให้ความสำคัญต่อจากนี้คุณหมอนอกจากความพร้อมที่คุณหมอเนี่ยแจ้งเมื่อสักครู่นี้แล้วคือว่าปัจจัยเมื่อเราเลี้ยงสุนัขไปแล้วอยากจะให้ช่วยลดปัญหาในเรื่องการที่ระหว่างทางเบื่อและไม่รักมันแล้วทิ้งมันแล้วมันมีปัจจัยอะไรก่อนเราจะตัดสินใจไปถึงรับมันมาเลี้ยงอ่ะคุณหมอใช่มีอันนึงที่ปัจจุบันมันจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนาะในส่วนของการที่เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลอย่างเช่นในกรณีของพันเลโอเคเราอาจจะส่งร้านอาบน้ำราคาไม่แพงถ้าเราไม่มีเวลาหรือแม้กระทั่งอาหารใช่ไหมคะเขาก็จะปริมาณอาหารที่ให้ก็จะน้อยลงแต่ถ้าเกิดเราเลือกแบบขนาดกลางหรือตัวใหญ่เนี่ยสิ่งแรกก็คือหนึ่งถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ขนยาวบางครั้งเราอาบน้ำอาจจะเป่าไม่แห้งมีปัญหาผิวหนังเวลาพบคุณหมอก็อาจจะต้องแบบใช้ยาปริมาณมากหรือมีค่าใช้จ่ายในการดูแลในส่วนนี้หรือในบางครั้งส่งอาบน้ำค่ะค่าใช้จ่ายก็ขึ้นอยู่กับตัวขนาดของน้องด้วยนะปัจจุบันก็จะเป็นปัญหาเรื่องส่วนของการเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลในระยะยาวนะคะอันนี้อาจจะเป็นอีกส่วนนึงที่เราอาจจะต้องมองดูเนาะบางคนอาจจะบอกโอ้เราไม่มีเวลานะเราอาจจะแบบเลือกขนสั้นนิดนึงถ้าเกิดเราเลือกขนยาวเราก็จะต้องแบบเหนื่อยเรื่องการอาบน้ำซึ่งณปัจจุบันเราพบว่าบางสายพันธุ์ค่ะมีขนหนาแบบ3ชั้นอย่างเช่นไซบีเรียนอย่างเงี้ยเหนื่อยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะหรือใช้ไดเป่าประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะบางตัวก็อาจจะต้องใช้เวลาในการดูแลค่ะนะคะนี่ขนาดเรื่องของการอาบน้ำนะมันก็มีค่าใช้จ่ายนี่ไม่นับรวมเวลาป่วยด้วยนะคุณหมอเดี๋ยวนี้แพงนี่จะแซงคนแล้วนะคะค่ารักษาใช่ๆเพราะจริงๆสัตว์เลี้ยงมาบางครั้งอะค่ะเราจะใช้เป็นยาเฉพาะในส่วนของน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวยาก็อาจจะมีราคามากขึ้นหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลเนาะแชมพูอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้สำหรับน้องที่แบบขนสั้นขนยาวสายพันธุ์ใหญ่นี่บำรุงขนไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีในการคิดค้นของสูตรซึ่งมองดูในทั่วไปแล้วค่าใช้จ่ายก็เริ่มจะมากขึ้นนะคะโอ้คือปัจจัยเยอะเหมือนกันนะคุณหมอคือเรื่องการดูแลตั้งแต่สถานที่ว่าบ้านนี้คนมีเด็กไหมมีผู้สูงอายุหรือเปล่าเนี่ยเรื่องของอาหารการกินก็ต้องดูแลเผื่อล่วงหน้าเลยใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราเลือกอาหารหรือโภชนาการที่ไม่ดีปัญหาอื่นดันตามมาอีกเช่นคันแพ้ปัญหาเรื่องภูมิแพ้อาหารหรือแม้กระทั่งแบบขนร่วงถ้าเราให้อาหารไม่ครบหรือว่าความแข็งแรงนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าน้องหมาเนี่ยบางทีก็จะมีอาการป่วยได้เหมือนกันถ้าเราเลือกโภชนาการที่ไม่เหมาะสมนะคะ
หาคุณหมอแล้วถ้าเกิดว่าตอนแรกๆก็รักมันดีอยู่ก็น่ารักอยู่แหละอะไรเอามาเลี้ยงแต่ระหว่างทางไม่อยากจะเลี้ยงแล้วมันมีปัญหาเหลือเกินควรจะยังไงต่อดีสำหรับในแง่เจ้าของอะค่ะจริงๆเนี่ยถามอะค่ะเราอาจจะต้องคุยกันในครอบครัวว่าจริงๆแล้วเราสามารถเดินต่อในการเลี้ยงน้องได้ไหม อันนี้อาจจะไม่ได้แนะนำว่าให้ทุกบ้านทำแบบนี้แต่คิดว่าอยากจะเสนอเป็นทางเลือกเช่นการหาบ้านใหม่ที่เหมาะสมนะคะบางบ้านใจดีบางบ้านที่พร้อมในการดูแลเขาแล้วเราอาจจะมีการไปเยี่ยมเขานะคะเมื่อเราคิดถึงนะคะสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้ทำในส่วนของตัวนี้คือการทิ้งเขาซึ่งบางตัวเนี่ยค่ะไม่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรสิ่งแวดล้อมหรือการเลี้ยงดูมาก่อนเนี่ยเขาไม่สามารถปรับตัวได้มันก็จะเป็นปัญหาสำหรับการรองรับในอนาคตหรือแม้กระทั่งบางตัวค่ะวิ่งเตลิดรถชนหรืออะไรเงี้ยเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดดังนั้นสิ่งหนึ่งก็คือการลองหาบ้านจากเพื่อนๆที่เรารู้จักก่อนหรือว่าเสนอในส่วนของการลงโพสแล้วก็พูดคุยกันในการเลือกบ้านหรือในบางครั้งกลับมานิดนึงค่ะเราอาจจะแค่งองแงชั่วคราวมันมีวิธีอื่นที่จะแก้ไขได้เช่นเราดูซิว่าเราสามารถฝึกเขาได้ไหมในส่วนที่เราไม่ชอบนะคะอย่างเช่นการขับถ่ายไม่เป็นที่นะบางบ้านก็อาจจะเหนื่อยเหลือเกินจริงๆแล้วถ้าถามมันก็จะมีการฝึกเบื้องต้นค่ะอย่าเพิ่งท้อแท้เพราะจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าตัวน้องหมาเองเนี่ยสามารถฝึกได้ทุกช่วงอายุเลยไม่ใช่ว่าเฉพาะเด็กๆนะคะหลายบ้านอาจจะแบบเอโตแล้วไม่ฝึกไม่ได้แล้วล่ะอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะอย่างที่หมอเรียนแจ้งก็คืออยากจะให้ทุกคนฝึกเขาในส่วนของตรงนี้มาฟังถึงตรงนี้หลายบ้านจะบอกว่าฝึกยังไงเราหมอเรามาดูก่อนว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างนะคะที่เจอกันบ่อยๆก็ขับถ่ายไม่เป็นที่เนาะเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยตรงไหนที่เราอยากจะให้เขาขับถ่ายอาจจะต้องมีการเอามูลสัตว์ไปวางหรือคืออุจจาระของเขาไปวางหรือว่าพาเขาบ่อยๆหลังจากที่เขาเรียกว่ากินอาหารนะคะประมาณ 30-45 นาทีค่ะเด็กๆก็จะมีลักษณะของการอยากเข้าห้องน้ำหรือไปขับถ่ายก็สามารถจูงไปในส่วนของตำแหน่งที่เราต้องการได้นะคะบางบ้านปลูกต้นไม้บอกต้นนี้แหละจะช่วยดูแลมูลสัตว์หรืออะไรเงี้ยก็พาเขาไปเดินเล่นในส่วนตรงนั้นบ่อยๆเขาก็จะจำได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นอีกเทคนิคนึงที่อยากฝากไว้เหมือนคนเองก็ปรับสุนัขเองก็ปรับเหมือนกันคนละครึ่งทางใช่คนละครึ่งเนาะหรือว่าบางทีบอกว่ามีปัญหามากจนรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินไหวแล้วก็ลองหาคำค้นดูค่ะจริงๆหลายที่มีการเปิดปรับพฤติกรรมนะคะตรงนี้อาจจะช่วยได้อีกทางนึงนะปัจจุบันก็มีหาวิธีตัวช่วยก่อนที่จะคิดว่าไปทิ้งเขาหรือไปใช้ความรุนแรงกับเขาใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะใช่บางทีการแก้ปัญหาแบบนั้นอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนกับสร้างปัญหาต่อเนื่องหรือบางทีกระทบจิตใจเราเนาะบางทีทำไปแล้วรู้สึกผิดอะไรเงี้ยบางทีสิ่งต่างๆมันไม่คาดคิดแค่เสี้ยววินาทีเดียวมันอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้นะคะค่ะคุณหมอแล้วอย่างการฝึกให้เราเจอครึ่งทางระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันฝึกได้ทุกสายพันธุ์แล้วก็ทุกวัยเลยใช่ไหมคะบางตัวแบบอาจจะอายุมากหน่อยได้รับช่วงต่อมาแบบโอ้แก่แล้วแบบนี้มันยังฝึกทันอยู่ไหมคุณหมอฝึกทันเพราะจริงๆถ้าถามเราพบว่าการเรียนรู้ที่ดีก็คือการปฏิบัติกับเขาซ้ำๆและแบบเดิมจริงๆแล้วเทคนิคนึงอะค่ะสำหรับการฝึกฝนนะอะเรามาย้อนดูในช่วงวัยก่อนถ้าเกิดเป็นเด็กๆเบบี้เพิ่งรับใหม่เป็นสมาชิกใหม่เลยโอ้เป็นลูกสุนัขเราพบว่าความจำจริงๆจะเริ่มต้นที่3เดือนค่ะแต่หลายบ้านบอกโอ๊ย1เดือนทำไมเขาขับถ่ายไม่ได้ทำไมสกปรกเลยล่ะบางทีจะเย็นนิดนึงเพราะจริงๆแล้วเขาก็จะเหมือนเด็กๆที่ลองผิดลองถูกนะคะเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าการสื่อสารจากตัวเราค่ะจะค่อยๆทำให้เขาเองค่อยๆเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ท่องนิดนึงว่าเริ่มต้นที่3เดือนในนั้น3เดือนเนี่ยก็จะเริ่มแม่นขึ้นขณะอายุที่มากขึ้นค่ะเราจะใช้เป็นเทคนิคอื่นอย่างเช่นเราอยากจะฝึกเขาในส่วนของการปฏิบัติตามสิ่งขอมืออะไรเงี้ยเราก็จะมีเทคนิคโดยการให้รางวัลเราเรียกกันว่าการให้เชิงบวกเหมือนเด็กๆเราให้ดาวเนาะให้แต้มใช่ไหมคะน้องหมาก็อาจจะให้เป็นขนมการกอดหอมนะคะบางตัวอุ้มเนี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลแบบง่ายๆที่น้องหมาเนี่ยจะสามารถสื่อสารกับเราได้นะคะค่ะ
คือเริ่มฝึกกันได้เพื่อที่จะได้มีนิสัยที่เราต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในอยู่ในครอบครัวชื่อว่ามีหลายคนฟังอยู่แล้วเอ๊กำลังที่จะไปหาสายพันธุ์มาดีแล้วเรื่องของการที่จะไปหาแหล่งที่มาของสายพันธุ์นะคุณหมอบางคนอาจจะรู้จักเพื่อนต่อเพื่อนมีคนแนะนำมาหรือบางคนบอกความรู้เป็นศูนย์เลยมันมีวิธีการเลือกด้วยไหมคะดูจากสุขภาพเขาหรือว่าแหล่งที่มายังไงบ้างไหมคุณหมอได้ค่ะแหล่งที่มานับปัจจุบันมีเยอะในส่วนของตรงนี้เนาะสิ่งแรกที่เราจะดูกันก่อนอะเราลองหาคำค้นหรือสอบถามตามฟาร์มเนาะนะปัจจุบันก็จะมีฟาร์มหลายฟาร์มแต่บางบ้านบอกว่าฟาร์มเนี่ยในบางครั้งเนี่ยพื้นฐานสูงราคาสูงเราอาจจะลองดูค่ะบางบ้านมีการเพาะขายในครอบครัวไม่ได้เป็นธุรกิจนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงค่ะทีนี้ในการเลือกหรือบางครั้งเราจะมีตลาดในส่วนของตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะวิธีการเลือกเลยค่ะสิ่งแรกที่เราควรจะดูก็คือ1หน้าตาแจ่มใสไหมมีขี้ตาหรือเปล่าอุ้มเขามานิดนึงเงยหน้าดูว่ามีน้ำมูกไหมเหงือกสีชมพูไหมหลายบ้านบอกเอ๊ะเหงือกสีชมพูแปลว่าอะไรเราลองยิงฟันหน้ากระจกเหงือกน้องกับเหงือกเราจะสีชมพูนั่นแปลว่าสุขภาพดีค่ะอันที่สองกระดิกหางล่าเริงค่ะก็คือให้การทักทายกับเรานะคะจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะมองดูว่าน้องแข็งแรงหรือเปล่าอีกอันนึงที่เราอยากจะแนะนำจริงๆก็คือเปิดตรงตำแหน่งหางขึ้นค่ะถ้าเราพบว่าน้องท้องเสียในตำแหน่งของตรงก้นค่ะก็จะค่อนข้างแดงนะคะหรือมีอุจจาระที่ติดอยู่อันนั้นก็อาจจะไม่สมบูรณ์มากแต่ถ้าสะอาดเรียบร้อยดีไม่มีรอยแดงก็แปลว่าเขาไม่ได้ท้องเสียค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งอีกเทคนิคนึงที่อยากจะฝากไว้ว่าเอ้ยเบื้องต้นถ้าเราเจอน้องแล้วแบบนี้เรียกว่าสุขภาพแข็งแรงหรือเปล่านะคะตรวจเช็คกันเบื้องต้นก่อนได้เลยแล้วพอรับมาแล้วก็คือไปหาคุณหมอได้เหมือนกันเลยใช่ไหมคะฉีดวัคซีนอะไรให้เรียบร้อยเลยถ้าเป็นกรณีของการรับน้องใหม่อ่ะค่ะพอเราดูสุขภาพแข็งแรงแล้วถ้าบางบ้านบอกไม่มั่นใจเช็คโดยสัตวแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่การทำวัคซีนเนี่ยเราจะพบว่าเราควรเว้นระยะประมาณ 7-10 วันค่ะว่า 7-10 วันเนี้ยน้องปกติดีหรือเปล่าเพราะในบางครั้งการรับน้องเนี่ยมันจะใช้เวลาค่ะในการปรับตัวค่อนข้างเยอะการปรับตัวที่พูดถึงเนี่ยค่ะก็จะเป็นการปรับตัวกับสมาชิกในบ้านของเราพื้นที่ที่เลี้ยงหรือว่าบริเวณบ้านนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะสังเกตเขาอย่างใกล้ชิดว่าในส่วนของตรงเนี้ยอุจจาระแข็งดีไหมปัสสาวะสีปกติหรือเปล่ามีอาเจียนมีไอจามหรือเปล่านะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะมั่นใจก่อนที่จะไปทำวัคซีนนะคะคุณหมอสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากถึงเจ้าของอ่ะหลายคนอาจจะเล็งๆอยู่เอาตัวนี้ดีกว่าสายพันธุ์นี้ดีกว่าจะฝากเขายังไงดีคะในการรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัวสิ่งแรกค่ะคุยกันให้ครบกันทุกคนในสมาชิกในครอบครัวก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะเลี้ยงเขาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพียงแค่ชั่วคราวที่เรามองว่าเอ๊ะเราแบบคิดแล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมนะคะคิดก่อนเพื่อที่เราจะได้มีเหตุและผลในการที่เราจะรับสมาชิกใหม่หรือถ้าบางบ้านยังไม่พร้อมเที่ยวคาเฟ่ก็ได้นะคะเพราะปัจจุบันก็จะมีสถานที่ที่มีน้องอันที่สองค่ะเราดูก่อนว่าไลฟ์สไตล์ของทุกคนพร้อมไหมถ้าบางบ้านมีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าที่อาจจะหงุดหงิดอย่างเงี้ยอาจจะสร้างปัญหาในส่วนหนึ่งได้นะคะแล้วก็พื้นที่ในการเลี้ยงค่ะก็อย่าลืมในการเช็คนิดนึงว่าน้องที่เราจะรับต้องการพื้นที่ในการเลี้ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะอีกอันนึงก็คือเป็นในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายที่จะตามมาเนาะว่าจริงๆเราต้องใช้ทุนทรัพย์ในการเลี้ยงเขาประมาณเท่าไหร่หรือการดูแลในส่วนนี้เพื่อความเหมาะสมให้เหมาะกับครอบครัวของเราเนี่ยประมาณเท่าไหร่เพราะในบางครั้งน้องจะโตตามช่วงอายุตอนแรกก็โตเล็กตอนหลังก็โตตามสายพันธุ์นะคะตัวก็จะมีสายพันธุ์แบบนั้นค่ะค่ะใครที่ฟังคุณหมออยู่แล้วมีครบทุกข้อนี่ติ๊กถูกได้เลยนะสามารถเลือกมารับไว้ดูแลที่บ้านได้เลยใช่ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยเนาะวันหยุดพอทุกคนคุยกันเสร็จปุ๊บโอเคเราพร้อมหาแหล่งแล้วไปดูกันได้เลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็มี1ชีวิต1หัวใจเหมือนกันเหมือนกับคนเลยเพราะฉะนั้นรับมาก็ต้องดูแลเขาแบบเต็มที่เหมือนคนด้วยนะ
ใช่แล้วค่ะค่ะวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยแล้วเป็นประโยชน์มากๆเลยคุณหมอขอบคุณด้วยนะคะยินดีมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ